อ่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้ต้องบอกว่ายังไงกันเขายังไงกันเขาไม่ยังไงหรอกแต่แฟนๆเนี่ยยังไงเขาสนิทกันแหละใช่ไหมเขาสนิทกันแหละแต่แฟนๆก็ลุ้นไงอยากจะให้แฟนๆยังไงแฟนๆก็ลุ้นตลอดใช่ไหมสำหรับคู่ของนายณภัทรกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับล่าสุดนี่โอ้โหทำเอาชาวโซเชียลเนี่ยนะฮะฟินกันหนักมากหลังจากได้เห็นเซตภาพคู่ที่ทั้งคู่เนี่ยพร้อมใจกันโพสต์ขณะไปเที่ยวด้วยกันที่ประเทศอิตาลีหลังจากเส้นเสร็จสิ้นภารกิจร่วมชมงานมิลานแฟชั่นวีคนะครับซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็วอนไปในทิศทางเดียวกันว่าอะไรรู้ไหมช่วยสิ้นสุดทางเพื่อนและเป็นแฟนกันสักทีก็คือเขาอะไปร่วมงานมิลานแฟชั่นวีคก็เหมือนไปชมโชว์อะไรอย่างเงี้ยแหละฮะแล้วคือหลังจากเสร็จงานอะเขาก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีภาพมีโมเมนต์ต่างๆแล้วแฟนๆก็อุ๊ยน่ารักคู่นี้อยากให้เขาเป็นแฟนกันสักทีเขาทำเสียงอะไรอย่างงี้โอ้ยแฟนๆก็ต้องเป็นโหมดเดียวกับฉันอะอุ๊ยน่ารักอะมันคือแบบมันเหมาะสมมันคู่ควรกันมากแต่คือเราไม่รู้หรอกว่าแบบเอ้ยเราเห็นว่าเอ้ยมันเคมีมันได้มันเหมาะสมที่เป็นแฟนกันแต่เหตุผลที่ทั้งคู่เขาไม่ได้เป็นแฟนกันเขาก็มีเหตุผลของเขาแหละฮะแต่ต้องบอกว่าเพราะฟิลลิ่งทั้งรูปทั้งโพสทั้งคู่นี่แหละก็เหมือนฟิลแฟนกันแบบสุดๆนะฮะขณะที่บางคนคอมเมนต์แซวเลยนะบอกว่าเนี่ยที่นายอ่ะออกตัวแรงขนาดนี้เป็นโมเมนต์ฟิลแฟนขนาดเนี้ยเพราะว่าเป็นการมาทวงคืนใบเฟิร์นเพราะว่าหลังจากมีแชร์ภาพที่ใบเฟิร์นนะฮะไปนั่งประกบข้างนักร้องหนุ่มยุคยอมนะครับก็อตเซเว่นนี่แหละขณะไปร่วมงานมิลานแฟชั่นวีคแบบเดียวกันนะครับเนี่ยก็คือแบบเนี้ยเขาไปถ่ายคือเขาไปคนละแบรนด์ไปงานแบบมิลานแฟชั่นวีคใช่แต่ว่าของใบเฟิร์นเนี่ยเขาไปอีกแบรนด์นึงส่วนน้องนายก็ไปอีกแบรนด์นึงก็เลยไม่ได้นั่งด้วยกันเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนเป็นการไปทวงคืนหลังจากเห็นแบบใบเฟิร์นไปถ่ายกับหนุ่มคนอื่นอะไรอย่างงี้แฟนๆก็พูดกันไปนะฮะอย่างนายก็ไปของอีกแบรนด์นึงไปของบอสแล้วก็ของใบเฟิร์นไปโอนิสกะไทเกอร์นะฮะ